สดีค่ะและนี่คีโตแฟมนะคะวันนี้มาพบกับคีโตแฟมพาทัวร์นะคะวันนี้เป็นวันที่เราไปทำภารกิจกันนะคะกับ CSR เคลื่อนที่ by คีโตแฟมวันนี้นะคะเราก็จะไปที่จังหวัดนครนายกโอ้เข้ากับบรรยากาศมากๆเลยบรรยากาศเปิดสภานะคะโอเคก็ข้างหลังแนนตอนนี้นะคะก็จะเป็นของที่บริจาคทั้งหมดนะคะก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะทองม้วนอร่อยมากนะคะบริจาคมา2ลังนะคะชัยจินยาชัยจินดานะคะแป้ง100กระปุกนะคะพี่เอมนะคะมีน้ำดื่มบริจาคด้วยน้ำดื่มตาเพชรนะคะก็อันนั้นเดี๋ยวจะขึ้นรถรอไปนะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นถุงพลาสติกดำตาม้านะคะก็บริจาคมา4แพ็คแล้วก็มีของธีรยานะคะขนมสุขภาพอร่อยมากนะคะก็อันนี้ก็บริจาคมาอีก2ลังได้นะคะของบานาน่าเป็นบานาน่าชิพนะคะโอเคส่วนของแนนะคะคีโตแฟมนะคะผลิตภัณฑ์คีโตเจนิกพร้อมทานสนใจเข้าไปเลยที่ www.facebook นะคะ .com/keto farm by nan นะคะวันนี้ที่เราจะไปทำ CSR กันนะคะก็คือจะไปที่บ้านรื่นสุขจังหวัดนายกนครนายกนะคะก็จะเป็นบ้านผู้พิการนะคะที่ตาบอดนะคะบางคนก็หูหนวกแล้วก็พิการซ้ำซ้อนด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศในงานด้วยนะคะก็กำหนดการนะคะวันนี้เราก็จะมีทีมงานไปอีกซึ่งไม่ใช่ทีมงานแนนเป็นเพื่อนแนนที่ปอโทนะคะก็จะไปช่วยกันนะคะในการทีมนั้นก็จะมีเสื้อทำเสื้อนะคะเป็นเสื้อกีฬาให้กับผู้พิการได้สวมใส่นะคะเป็นเซตเดียวกันสีฟ้าเนาะแล้วก็จะมีการบริจาคอุปกรณ์กีฬานะคะแล้วก็อย่างอื่นอีกจำนวนหนึ่งนะคะทีมนู้นก็รวบรวมเงินบริจาคได้เป็นหมื่นเลยแหละนะคะส่วนของแนนก็จะมีเงินสดที่บริจาคให้อีกจากสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมุทรสาครนะคะหรือว่าคผอ.สมุทรสาครด้วยดังนั้นใครเป็นสาวกคผอ.สมุทรสาครนะหรือว่ายินดีกับการทำ CSR ครั้งนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับแนนในครั้งนี้นิดนึงนะคะก็เดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยเราจะไปทำบุญกันนะคะที่วัดถ้ำสาลิกานะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายนะคะเราก็จะเข้าไปทำกิจกรรมกับผู้พิการทางสายตาผู้พิการทำซ้อนนะคะที่ศูนย์พิการตาบอดนะคะที่จังหวัดนครนายกหรือว่าบ้านรื่นสุขนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันนะคะเจอกันค่ะเขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยทิ้งที่โรงพยาบาลเลยนะคะเราจะมีศูนย์เด็กๆที่รามอินทราที่กรุงเทพจะเลี้ยงน้องตั้งแต่เล็กๆจนถึง7ขวบนะคะ7ขวบส่งต่อที่ลพบุรีอยู่ลพบุรีจนอายุ18นะคะ18ครบ18ปุ๊บก็มาคัดกรองกันคนไหนที่ตาบอดสามารถเรียนหนังสือเรียนฝึกอาชีพได้ก็ส่งตามศูนย์ของเราไปที่มาที่นครนายกนี่คือพิการ32น้องๆที่นี่จะมีความพิการมากกว่าเด็กอย่างเช่นหนึ่งเลยคือตาบอดตามเรื่องของสติปัญญาหูหนวกเป็นใบแขนขาพิการอย่างเช่นห้องนี้คือแบบสุดนักสุดคือตาบอดสติปัญญาหูหนวกเป็นใบแขนขาพิการน้องนั่งเฉยนักขอโทษขอโทษเราต้องป้อนข้าวอาบน้ำเราเคยจะอาบน้ำให้เขาคุณเจ้าหน้าที่จะต้องดูแลก็จะแบ่งกันใช่ไหมจะแบ่งกันเป็นห้องเป็นส่วนสมมติว่าจะเป็นคุณครูห้องกายภาพจะดูแลเรื่องของยานะคะมียาดไหมคะส่วนมากจะคำพังกับถุงกระทิ้งถุงกระทิ้งก็คือนำมาฝากแล้วก็ปล่อยทิ้งไปนะคะถ้ามัดย้อมที่ทำเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อขายได้น่าจะประมาณขายเฉพาะที่นี่ใช่ไหมคะเพราะว่าศักยภาพในการทำไม่เต็มร้อยอย่างเงี้ยนั่งดีค่ะวันคุณครูประจำห้องไม่มาก็นั่งคุยกันไปบ้างอะไรบ้างคืนนี้ค่ะ
ำหรับที่นี่นะคะศูนย์พิการซ้ำซ้อนบ้านลื่นสุขนะคะก็จะเป็นแหล่งสุดท้ายที่ทางผู้พิการซ้ำซ้อนจะมาอยู่นะคะตั้งแต่อายุ18ถึง47ปีเนาะก็คือเขาจะมีศูนย์ใหญ่ที่กรุงเทพแล้วก็โรงเรียนคนตาบอดทั้งหมดนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่พิการซ้ำซ้อนจริงๆไปไหนไม่ได้แล้วก็คือจะมาอยู่ที่นี่นะคะบ้านลื่นสุขจังหวัดนครนายกส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำแปลงผักด้วยนะคะแล้วก็เป็นอาชีวะบำบัดนะคะก็คือให้น้องๆฝึกอาชีพเพื่อที่จะได้พัฒนาสมรรถภาพของเขานะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมมาเยี่ยมๆน้องๆนะคะ